คุณเห็นอะไรไหมครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับสิ่งที่ผมเห็นนะเนี่ยครับใบคัตเตอร์ครับทิ้งอยู่ที่พื้นอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีคนเดินมาเท้าเปล่าและไปเหยียบโดนครับวิธีแก้ปัญหาง่ายมากเลยครับก็ใช้ผ้าหนาๆครับหยิบขึ้นมาครับแค่นี้เองแล้วก็เอาไปทิ้งในถังขยะที่ใช้สำหรับทิ้งใบคัตเตอร์ครับหลายคนอาจจะมองว่าสิ่งที่ผมทำเมื่อตะคู่เนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยๆครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเรือลำใหญ่ๆที่มันจมก็เพราะรูรั่วเล็กๆน้อยๆเหมือนกันครับใบคัตเตอร์เล็กๆเนี่ยมันใบละ5บาทแต่ถ้าสมมุติเราไปเหยียบโดนค่ารักษาเราหลักพันนะครับหลายพันบาทจึงไม่อยากให้เรามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆครับในสำนักงานก็เช่นเดียวกันบางคนอาจจะมองว่ามันไม่มีอุบัติเหตุอะไรครับแต่เชื่อไหมครับว่ามีหลายครั้งที่แม่บ้านหรือแม้กระทั่งพนักงานเองเนี่ยถูกคัตเตอร์ที่หักปลายเนี่ยบาดเนื่องจากเอามือเข้าไปคุ้ยในถังขยะพอคิดว่าทำบางอย่างหล่นลงไปหรือไปค้นหาอะไรบางอย่างในถังขยะแล้วก็ถูกใบคัตเตอร์บาดครับตรงนี้ครับที่เรามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญครับเราจำเป็นที่จะต้องหักใบคัตเตอร์แล้วก็ทิ้งลงในถังขยะที่เตรียมไว้เพื่อไม่ให้สิ่งที่เราทำนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บได้ครับ